ฮัลโหลครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการพีเกมเมอร์ทีวีนะครับผมและอยู่กับผมพีนะครับและก็อยู่กันในเกม The Sims 4 Create a Sim Demo นะเว้ยนะก็เป็นตัวเกมที่เดโมออกมาให้เราได้Create Sim กันก่อนนะครับผมใช่ไหมก็คือตัวเต็มยังไม่ออกแต่ถ้าเกิดใครสั่งจองไว้แล้วกูก็อิจฉามึงอ่ะนะคือโอเคทีนี้ตัวเกมนี้ก็คือกดคลิกเข้าไปเล่นเขาก็จะให้เราแค่ออกแบบซิมครับแต่คือคุณออกแบบโดย คุณคงคิดว่าไอ้เชี่ยแค่ออกแบบซิมเองเหรอวะคุณมันคิดเลยว่าว่ามันจะแค่แบบเดียวครับออกแบบซิมนี่แม่งใช้เวลาเป็นประมาณ 3-4 วันครับผมบอกเลยนะจ๊ะแค่ตัวเกมแค่ตัวเกมออกแบบซิมเนี่ยมันก็1จิกนะเว้ยแหมไม่ธรรมดาเลยนะโอเคออกมาก่อนนะผมวันนี้เราก็จะมาสร้างซิมที่หล่อที่สุดใน3โลกกันนะเว้ยนะหรือเอาผู้หญิงดีวะเอาผู้หญิงเอ้ยเอาผู้ชายแหละครับแต่ลองแรนดอมมาดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วมันซูมออกแล้วอ๋อซูมออกคนใช้ลูกเมาส์ลูกกิ้งเมาส์แรนดอมไมส์สวัสดีสวัสดีเดี๋ยวเมื่อกี้เมื่อกี้โอ้ยอีจีนอ่ำหวยหน้าอกต่ำมากเฮ้ยนี่คนนี้ใช้ได้ครับแต่ก็โอ้ยนี่อ้วนนี่อ้วนเอ้ยนี่ก็ใช้ได้ครับแต่ว่าสะโพกใหญ่ไปหน่อยไม่ดีไม่งามโอเคอันนี้เป็นส่วนเลือกอะไรวะเลือกความสำเร็จอันนี้เลือกนิสัยนะผมไม่มีอะไรกันแล้วเนาะโอเคตรงนี้ขอบวกซิมเลยกันบวกซิมplay with genetics คืออันนี้น่าจะเป็นโหมดในการที่แบบว่าเราใช้สร้างซิมโดยที่มีซิมของพ่อแม่เป็นตัวพื้นฐานใช่ไหมเพราะมันเป็นรูปพันธุกรรมเลยนะลองดูนะจริงด้วยน่าจะใช้ตัวอีกตัวหนึ่งเป็นพื้นฐานนะผมแต่นี่ขอสร้างใหม่ดีกว่าลบทิ้งใหม่ยังไงต่ออ๋อนี่ไงให้เลือกผู้ชายครับผมวันนี้เราจะมาสร้างผู้ชายกันด้วยนะอ้าวแล้วอ้าวอ้าวสร้างได้แค่นี้เหรอโอ้โหตัวเดโมมันก็น้อยจังวะโอเคนี่อะไรเอ่ยนี่เลือกเสียงอ่ะเย่เลือกเสียงว่ะอันนี้ครับขอเลือกเพิ่มเสียงอันนี้ความถี่สูงเว้ยอันนี้เสียงทุ้มอันนี้เสียงแหลมนี่ต้องเสียงอย่างนี้เสียงแหลมเว้ยโอเคทีนี้เราก็มาแต่งเติมกันได้แล้วนะจ๊ะตรงไหนวะเนี่ยมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอยู่ไหนวะตรงแต่งตรงนี้หรือเปล่าไม่ใช่ยนบุคลิกภาพตรงไหนวะใครก็ได้ช่วยบอกทีฮัลโหลแต่งไงวะอ๋อนี่ไงต้องกดคลิกที่ตัวเลยนี่ว่าลืมไปโอเคครับวันนี้เราจะมาแต่งหน้าก่อนนะเว้ยดูครับหน้าเขาเหี้ยมโหดอย่างกับคาร์บอยเราไม่ต้องการอย่างนั้นใช่ไหมนี่มีหน้าให้เลือกเว้ยชิ้นนี้หน้าลิงกังไหมวะเดี๋ยวเขาตัดหนวดออกก่อนหนวดไม่มีจะได้ไหมมีหน้าแบบเรียบเนียนนี่ไงหน้าเรียบเนียนดูสิครับปากเปิ่งนี่ก็ยิงอย่างกะลิงกังนะนี่โอ้โหมีมีให้เลือกจมูกครับเลื่อนได้ไหมเอาเลื่อนใช้เมาส์ได้เว้ยหน้าอมๆครับเราจะให้หน้าเรียบปากนี่ก็เดี๋ยวขอเอาจมูกก่อนกันจมูกต้องโด่งครับคนหล่อๆจมูกต้องโด่งเว้ยพี่นุ้ยนี่ด่งมากนี่ดังด้วยโอ้โหสุดยอดยังกับแม่หมดด้วยฉันพอโอเคอ่ะใหม่ครับนี่ได้แล้วสัตว์ลำบากจังวะเอ้ยโอ้ยจีหน้าผากเขาคงใบหน้าโอ้ยแม่งอย่างกูหัวลิ้มนี่พอประมาณนะผมนี่ไงล่ะนี่โอ้โหไม่ธรรมดาเว้ยปากสูงนิดนึงเอาปากปรับขนาดปากไงวะเนี่ยโอ้เลือกตรงนี้ได้เดี๋ยวนะมันไม่สวยไม่เรียบเนียนนี่นั่นนี่โอเคแล้วทีนี้เราปรับตรงแก้มกันนะจ๊ะโอเคมันใครสักคนเนี่ยหน้าเหลี่ยมเนี่ยโอ้ยไม่พลาดพิงเว้ยเดี๋ยวก็โดนนะโอเคคุณผู้ชมนี่มีปรับกราฟตรงนี้ด้วยโอ้ยโอ้
หล่อไหมครับหล่อไหมหล่อไหมเอ้ยเหลือตาเลยตาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สำคัญที่สุดของใบหน้าเลยนะเว้ยไม่แห่ไม่ธรรมดานี่ต้องให้ตาใหญ่ขึ้นคิ้วนี่กงฉินกันไปเปล่าเออต้องให้เอาคิ้วตรงฉินตรงกงฉินนี่คือข้าราชการโกงกินบ้านเมืองนะเว้ยอย่าจำสับกันตรงฉินกับกังฉินตรงฉินนี่คือข้าราชการที่ยิงเลิศประเสริฐสีงามนะครับผมไม่เคยโกงกินชาติบ้านเมืองนะเว้ยเป็นคำเรียกของจีนนะครับผมโอเคแล้วกูจะปรับตาให้มันใหญ่ขึ้นยังไงวะเนี่ยกูอยากได้ลูกตาที่ใหญ่กว่านี้อ่ะเลือกได้แค่เลือกเหรอวะนี่รอเป็นไงล่ะ สมส่วนคนนี่เดี๋ยวเลือกก่อนเลือกผมเว้ยเลือกผมเอาผมเป็นสีน้ำเงินไม่เอานี่เป็นไงล่ะไม่ก็ไม่อยู่นี่สีชมพูเป็นไงล่ะออกแนวแบบนักร้องเกาหลีเนี่ยเกาหลีใช้ได้อยู่นะเนี่ยมองไปมองมาเนี่ยเราตอนนี้เลือกสองผมนี่โคเกาหลีอะเป็นไงล่ะซารังเฮโยแต่นี่ไม่น่าจะเกาหลีเนี่ยได้ไอ้ทรงผมเกาหลีนี่ทรงผมเกาหลีเว้ยเป็นไงล่ะนี่มีผ้ามีเสื้อเอ้ยมีเสื้อด้วยเนี่ยใช้ได้เลยเดี๋ยวตรงนี้ขออันนี้น้ำหนักจะอ้วนหรือผอมนี่มันต้องผอมครับผมเอาปานกลางก็ได้เนาะนี่เป็นไงล่ะล่ำบึกเลยเป็นไงโอเคกูลองเรียบไปดิไม้เสียบผีคุณดูยังไงก็ไม้เสียบผีลำบึกโอ้โหลำบึกจริงเลยโอเคเปลี่ยนเสื้อครับเราเอาให้ดูเป็นพอเป็นนักร้องเกาหลีนะวะโอเคนักร้องเกาหลีกล้ามแค่นี้น่าจะพอน่าจะเต้นทงท่าได้ใช้ได้อยู่นี่ไม่ใช่นักร้องเกาหลีแล้วนี่นักร้องเกาหลีเป่าวะเดี๋ยวหาชุดอีกแบบนึงอันนี้ชุดน่าจะเป็นชุดลำลองนะในชุดแบบเกาหลีเนี่ยขอหาให้ดูนี่มันไม่เกาหลีแล้วเนี่ยไม่มีปรับทรงอกด้วยทรงอกนี่เป็นไงล่ะเดี๋ยวเอาให้ใหญ่ขึ้นไงล่ะอันนี้เป็นแบบรูปร่างที่สาวๆในยุคกลางชอบนะก็คือหน้าอกใหญ่เอวเล็กนุ้ยแต่นี่ผู้ชายด้วยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหโอเคเดี๋ยวไปจัดตรงแขนนิดนึงแขนนี่เอาเรียบๆครับตรงนี้นี่เป็นไงล่ะเวลาแบบมีเวลาเต้นกับตัวอะไรอย่างงี้มันจะได้ค้ำจุนกันได้ใช่ไหมตรงนี้ต้องใหญ่นิดนึงครับมีกล้ามเยอะๆนะฮะโอเคแล้วกูจะเลือกเสื้อได้ยังไหนเสื้อกูเนี่ยฮะโอเคไหนนี่ไงอันนี้ดีกว่าเนาะเปลี่ยนแต่เป็นสีหน่อยเป็นลายได้ด้วยเย็ดง่อเลยนี่เป็นลายนี้ดีกว่าครับผมแม่ไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะเปลี่ยนเสื้อสไตล์อะไรวะไม่รู้ช่างแม่งครับอันนี้เป็นชุดทางการสูตรนี่ชุดทางการนึงเหรอโอ้ยไม่ใช่นี่มันแบบชุดนอนนี่ชุดนอนเอาแล้วชุดนอนนี่คือชุดนี้ใช่ไหมเนี่ยนี่ชุดทางนี่ฟูลบอดี้นี่คือฟูลบอดี้ใช่ไหมเนี่ยบัตทอมมาดูกันต่ออัซซอรี่ครับต้องมีนาฬิกาข้อมืออะไรงั้นอะไรงี้นะจ๊ะโอเคอัซซอรี่ไอ้เชี่ยเดี๋ยวกางเกงกูลืมเลือกนี่กางเกงนี่ครับผมอัซซอรี่ครับดูนาฬิกาขอเอา G-Shock ได้ป่ะมี G-Shock มั้ยนี่โอ้เดี๋ยวขอซูมให้ดูหน่อยซูมยังไงไว้ซาดซูมตรงแขนไอ้สัตว์ตรงแขนน่ะเอาเสียงั้นซูมไม่ได้ก็ไม่ต้องซูมโอเคครับเดี๋ยวอัซเซอรี่ไม่จบดิขาดช็อกถุงเท้าซ็อกถุงเท้าซุงถุงเท้าถุงเท้าแต่กูใส่ขายาวจะมีไปทำไม นะโอเคเปลี่ยนมาดูที่รองเท้านี่เป็นสิ่งที่สำคัญเลยนะเว้ยนะโอเครองเท้านี้เต้นไม่ได้สะดวกแน่นอนนะผมจะต้องแนวสเต็ปอัพครับผมเท่าที่ผมดูอันนี้ผมถูกใจสุดครับผม นี่เนี่ยได้มีโอกาสโชว์ถุงเท้าที่เราเลือกไปด้วยนะเป็นไงล่ะโอเคเลือกเสร็จยังเดี๋ยวลืมเลือกเลยลืมเลือกสีผิวนี่โอ้ยจีนี่ดีกว่าผมเป็นไงล่ะโอ้โหเทพเจ้าอินเดียเลยนะฮะ
โอเคทีนี้เรามาเลือกค่าความสำเร็จกันครับผมเป็นไงเรารอเดี๋ยวดูก่อนบุ้มหมุน360ภาษาก่อนรอเฟี้ยวเลยกินเกี๊ยวไม่จ่ายนะโอเคมาดูความสำเร็จในชีวิตครับเป้าหมายความสำเร็จครับก็เป้าหมายความสำเร็จนี่ก็อยากจะนี่ครับผมเอาเลยนะอยากจะเป็นโจรนะใช่ปะใช่ไม่ได้อยากเป็นโจรนะโอเคเอาเฮ้ยไม่ใช่ดิเราเป็นนักแสดงเกาหลีเราต้องการที่จะเป็นคนเอนเตอร์เทนนะครับผมอยู่ไหนวะคนเอนเตอร์เทนนะนี่มันนักฟุตบอลครีเอทีฟป๊อปปูล่านี่ไงโจ๊กสตาร์ปาร์ตี้แอนิมอลเฟรนด์ออฟเดอะเวิลด์โอ้โหโจ๊กสตาร์นี่มันคนทอล์กโชว์หรือเปล่าวะมีให้เลือกด้วยเนี่ยปาร์ตี้แอนิมอลสัตว์สังคมครับแล้วคือเอ้าแล้วไหนอ่ะนี่ไงดีกว่า Fan of the World ครับผมง่าไงล่ะรวมแล้วทุกคนเฟรนลี่ครับใช่ทุกคนเลยนะดูครับดูแค่หน้าดินะดูแค่หน้าก็โคตรเฟรนลี่แล้วนะโอเคทีนี้เรามาดูความสามารถกันก่อนครับว่าเขาจะให้เขามีความสามารถอะไรนะจ๊ะโอเคนะครับผมนี่เป็นอารมณ์ด้วยนิสัยด้วยความสามารถด้วยนะครับผมอารมณ์จะเกี่ยวกับนิสัยด้วยเนาะGoofball Genius ไปเว้ยนะจะต้องมีท่า Create นะเว้ยว่าเราจะ Create ท่ายังไงนะเราต้อง Genius ด้วยนะครับ Art Lover ศิลปะโรแมนติกอะไรพวกนี้ใช่ไหมบอกทีArt Loverไม่ใช่ดิศิลปะรักศิลปะชอบรักศิลปะรักในงานศิลปะใช่ผมเราต้องรักในงานศิลปะเพราะเราเป็นศิลปินนะโอเคทีนี้เรามาดูใน Lifestyle ครับผม Lifestyle กับ Social Social ลืมดูอ่ะ BrokeGood Evil เลวร้ายเลยมีคนตอนแรกพูดเป็นต่อยหอยน้ำลายรถปากอะไรก็ว่ากันไปไลฟ์สไตล์นี่ก็ขอแบบว่าติดหรูเลยนะนี่เป็นไงล่ะแค่ดูหน้าแม่งนี่ก็สุดๆแล้วนะโอเคเรียบร้อยแล้วผมที่เหลือก็แค่ตั้งชื่อนะเว้ยfirst name กับ last name นะครับผมแหมวันนี้ดูจากหน้าแล้วก็คนเกาหลีนี่ไม่มีชื่อกลางใช่ไหมก็ขอเป็นคิมนะไม่ใช่คิมจองอึนนะเว้ยนะไม่ใช่คิมจองอึนคิมอะไรดีคิมอะไรดีคิมนี่ดีกว่าครับจอห์นโอเชฮะจอห์นเขียนงี้ป่าวจอห์นเขียนงี้ป่าวจอห์นเขียนงี้ดิจอห์นไม่ใช่จอห์นไม่ได้เขียนงี้ป่าวจอนเห็นงี้ปะไม่ใช่ไรสัตว์พิมพาดนี่จอนเห็นงี้จอนคนละจอนแล้วมั้งเนี่ยไม่ใช่จอนเห็นงี้จอนเห็นงี้จอนโอเชเว้ยจอนโอเชโอเชเบตงงาน้ำมันโอชีโอเช HHEA น้ำมันโอเชียช่างไหมครับนี่จอนโอเชนะเว้ยจอนโอเชเป็นไงล่ะเขาจะเป็นศิลปินชื่อดังของโลกแน่นอนครับผมคุณผู้ชมนะจ๊ะโอเค last name ทำไงครับผม last name ก็จอห์นโอเชประยุทธ์ครับประยุทธ์นะฮะประยุทธ์ประยุทธ์ครับผมประยุทธ์เขียนไงว่าประยุทธ์ประยุทธ์เขียนยี่ปะวะประยุทธ์นะโอเคประยุทธ์นะครับผมเวลาเรียกก็เราเรียกจากหน้าไปหลังครับประยุทธ์จอห์นโอเชนะผมง่าถ้าคุณรู้ว่าใครก็คุณก็คงรู้ว่าใครนะผมโอเคชื่อเรียบร้อยแล้วจอห์นโอเชประยุทธ์นะผมหรือแต่ว่าถ้าเกิดอ่านต้องภาษาอังกฤษต้องอ่านกับหลังจากหลังมาหน้านะจ๊ะประยุทธ์จอห์นโอเชก่อนนี่โอเคเซฟเลยเงี้ยล่ะน่าจะได้ใช้ชีวิตนะครับผมถ้าเกิดผมซื้อได้นะเว้ยเดอะซิมส์4เนี่ยไม่แห่ถ้าเกิดกูซื้อมึงได้กูจะเล่นตัวมึงเว้ยเราอุตส่าห์สร้างมาแล้วถ่ายรูปซะหน่อยง่าง่าง่าขอรูปหน่อยนี่ไม่เอาแล้วรูปไหนเดี๋ยววะเนี่ยเอารูปที่มันมีการเต้นได้ปะไม่เอาอะไม่เอาอะไม่เอาอะเดี๋ยวนี่ไงโอ้โหไม่ธรรมดาดูแอคชั่นเขาครับ description รายละเอียดครับตัวละครของเราจะเป็นยังไงครับหล่อรวยคุยเท่าแขนภาษาไทยด้วยไม่ได้ไหมโอ้สมาร์ทครับผมสมาร์ทแฮนซัมไหมผมว่าไม่แฮนวะสมาร์ทจีเนียสด้วยเว้ยจีเนียสด้วยถูกปะวะสมาร์ทจีเนียสนัทอักลีนะเว้ยนัทอักลีนะเว้ยนัทอักลีเป็นไงล่ะโอ้กูเขียนตัวโอพิมพ์2อันขอโทษนัทอักลีง่าเป็นไงล่ะไม่ธรรมดาโอเคนะครับผมจะแชร์ไหมกูไม่แชร์แต่ขาทาง Facebook ด้วย
แชร์เฮาโอดูสิกอลเลอรี่ไม่เว้ยอย่าอายเขานะโอเคเป็นไงล่ะโอ้โหถ้าเกิดไม่ชอบอะไรนี่ก็ตกแต่งต่อได้เลยนะเว้ยนะเฮ้ยเอาโอ้โหมีถึงหูเฮ้ยใบหูลืมเลยนี่เป็นไงล่ะนี่กระดิกดูได้ด้วยนะนะโอเคโอเคโอเคก็ออกสิสัตว์ออกนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมดูไร้สาระไปนิดนึงเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมกดติดตามไลค์และ Subscribe กันด้วยนะเว้ยนะสำหรับพ่อรองเท้าหูกระต่ายก็ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม